สวัสดีครับผมเดียวนะครับวันนี้นะครับก็จะมีบทเรียนอันนึงนะครับที่อยากให้ลองไปฝึกกันดูนะครับเผื่อว่าใครสนใจวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของ Bebop Scale นะครับซึ่งในจำนวนวิธีแนวคิดของ Bebop Scale เนี่ยมีอันนึงที่น่าจะลองไปฝึกกันก็คือธรรมดาจาก Major Scale นะครับเราก็จะมีโน้ต7ตัวนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้ผมเริ่มจาก C major scale เราก็จะกลายเป็นเริ่มต้นจากรูทจบรูทก็คือเป็น7ตัวนะครับก็คือจาก C มันก็มี C D E F G A B จบตัว C นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองเป็น Bebop Scale เนี่ยที่เราจะใช้กันในเพลงแจ๊สยุคหนึ่งนะครับช่วงประมาณสัก40ปลายๆ50กว่าๆนิดๆนะครับนั่นก็คือเราจะเพิ่มจากโน้ตตัวชาร์ปตัวที่6นะครับมันจะกลายเป็นอันนี้คือหน้าที่ของมันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเต็มฟอร์มมันซึ่งจะข้ามมาอีก1ออกเทฟอันนี้คือวิธีคิดแบบเต็มฟอร์มของ Bebop Scale นะครับทีนี้ถ้าการนำเอาไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าเราไล่จน Bebop Scale เนี่ยมันคล่องตัวเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นเป็นลายได้อย่างลื่นมากเลยเช่นเดี๋ยวจะลองเล่นกับ backing track ให้ฟังนะครับว่าวิธีการนำเอาไปใช้เล่นกับแจมกับเพลงอื่นๆหรืออะไรยังไงเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูคือบทเรียนอันนึงนะครับที่อยากให้ลองไปฝึกกันดูนะครับเป็น Bebop Scale นะครับก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกับเทปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมาแนะนำนะครับเทปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ